กลับมาติดตามเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทีมจากไทยลีกครับล่าสุดก็ปิดดิวกับนักเตะอาเซียนอย่างสีทูอ่องนะครับกองหลังกองหลังเนี่ยเหรอเขาบอกว่าเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ทั้งทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยโอ้นะก็ต้องรอดูล่าสุดเนี่ยเปิดตัวแล้วนะครับโดยทนายโคดโบนะครับยืนยันว่าโควต้าอาเซียนของชลบุรีเนี่ยได้ตัวกองกลางทีมชาติเมียนมามาแล้วนะครับโดยจะมีการตรวจร่างกายเซ็นสัญญาแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่29พฤศจิกายนก็คือเมียนมาตกรอบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถเปิดตัวได้เลยนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยอายุ22ปีนะรุ่นเดียวกับอองตูนะครับก็ติดทีมชาติชุดฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็เล่นอยู่กับยาดาดาบอนนะครับยิงไปทั้งหมด10ประตูในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในทีมชาติเมียนมาแม้ว่าตกรอบไปแล้วนะครับเขาก็ช่วยทีมชาติเมียนมาไป3นัดนะครับทำได้1ประตู1แอสซิสต์ด้วยใช่นะอันนี้ต้องติดตามนะว่าซิดูอองนี่จะสามารถปรับตัวเล่นกับฟุตบอลไทยได้หรือเปล่านะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะจากเมียนมาเองก็มาค้าแข่งในไทยหลายคนเหมือนกัน 3-4 คนแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับกับเรื่องของผลงานแล้วก็ความต่อเนื่องของฟอร์มการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธุอองเองก็ต้องมาฝ่านะคบไปกับชลบุรีแล้วหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงต้องดูกันอีกทีนะเขาบอกว่าเขาติดทีมชาติเนี่ยตั้งแต่ U16 U20 U23 จนถึงชุดใหญ่ด้วยครับก็ต้องรอดูนะครับกับผลงานอย่างที่บอกไปแล้วก็ฟอร์มการเล่นรวมถึงเม็ดเงินที่ค่าจ้างที่ชลบุรีจ่ายไปเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าหรือว่าถ้าอนาคตไม่ผ่านเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับติดตามกันได้เพราะว่าโควต้าอาเซียนในไทยลีกเนี่ยต้องบอกว่าดึงมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ได้แบบไม่ดีบ้างได้แบบดีบ้างก็ต้องติดตามกันนะครับ